สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะรายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวัดครับปืนลั่นยิงฐานดับกลางเมืองหลังหนุ่มคนรู้จักถามยิงทำไมยื้อแย่งชุลมุนกระสุนพุ่งใส่ร่างนะครับเมื่อเวลา 02.00 นวันที่3ธันวาคม58พันตำรวจเอกธรรมศักดิ์ปิ่นทองรองผู้กำกับการภูธรจังหวัดน่านพร้อมด้วยพันตำรวจเอกประยูรชำนาญคงนะผู้กำกับการสภ.เมืองน่านและเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุบริเวณหน้าสวนสาธารณะบ้านสวนยอมบ้านสวนหอมนะครับอำเภอเมืองน่านหลังได้รับแจ้งเหตุยิงกันมีผู้เสียชีวิต1รายที่เกิดเหตุเป็นปากทางเข้าบ้านสวนหอมตำบลผาสิงเมืองน่านบริเวณหน้าสวนสาธารณะของหมู่บ้านพบเจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังเร่งนำตัว10โทเอกมงคลวงละครอายุ21ปีอยู่หมู่10ตำบลเมืองจังอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านเป็นทหารประจำหน่วยขนส่งมทบ33ค่ายกาวิระจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาด9มม.นะครับนำส่งโรงพยาบาลน่านโดยบริเวณที่เกิดเหตุพบนายวุฒิชัยทองชื่นอายุ20ปีอยู่หมู่2ตำบลม่วงติดอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านพร้อมด้วยเพื่อนอีก2คนรอให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนายวุฒิชัยเล่าเหตุการณ์ว่าหลังจากผับชื่อดังในบ้านสวนหอมออกมาได้พบกับ10โทเอกมงคลซึ่งอยู่ในสภาพเมาชักปืนยิงขึ้นฟ้า1นัดที่หน้าผับก่อนขึ้นรถยนต์ขับออกมาขณะที่ตนเองกับเพื่อนก็ได้ขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านและมาพบกันที่ปากทางเข้าหมู่บ้านด้วยความที่เห็นว่าเป็นคนรู้จักกันจึงถามว่ายิงปืนทำไมแต่ปรากฏว่า10เอกมงคลได้ลงจากรถและชักปืนจ่อมาที่ตนเองจึงได้ใช้มือปัดและยื้อแย่งกันชุลมุนและได้เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นปืนลั่นใส่เข้าที่ลำตัว10โทเอกมงคล1นัดจึงรีบโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่กระสุนตัดผ่านอวัยวะสำคัญในร่างกายทำให้เสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับเบื้องต้นตำรวจสันนิษฐานว่าทั้งคู่อาจจะมีปากเสียงกันก่อนออกมาจากผับอย่างไรก็ตามจะเร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดที่ผับและบริเวณใกล้เคียงเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ